ับข้าวเพิ่งมานะครับต้มมาม่าไปแล้วหัวหน้าเขากินต้มมาม่าไปแล้วนะเจ้าเนี่ยโอ้ยบอกโทรมาบอกแล้วให้ต้มมาม่าก่อนโอ้ด่าไม่ทันด่าด่าฝนตกน้ำท่วมครับวันนี้ป้าโทรแล้วบอกเออผู้โทรไปถามสวัสดีครับผมคือชาวแมนครับวันนี้ตามติดชีวิตทีมงานเช่นเคยครับมาดูว่าวันที่ฝนตกเช้าเช้าทีมงานทำอะไรพี่บอยครับผมทำอะไรอ่ะนั่งดูหนังอยู่ครับผมกินกาแฟบ่กินกาแฟอยู่ครับทำไมต้องกินกาแฟตื่นเช้ามาต้องกินกาแฟครับไม่ได้ครับโอ้ยนี่ไม่เอาพี่นี่แกวเลยเนี่ยว้าวเดี๋ยวครับพี่นายครับผมเช้านี้ทำอะไรครับดื่มกาแฟไปตอนน้ำแกงง่วงง่วงจากอะไรฝนตกเลยนี่ว่าแกง่วงฝนตกครับบรรยากาศบนหน้านอนดบกาแฟสักหน่อยครับนอนเพิ่งตื่นเลยนะใช่ครับง่วงวันนี้โอ้ลุกแล้วชอบหัวหน้าอ่ะวอฟกินกาแฟอะไรฮอกอะไรนะฮอกโคน่าฮอกโคน่าทีโอดื่มตอนเช้ามันจะช่วยย่อยอาหารนะช่วยถ้าเช้าช่วยย่อยก็เช้าไม่ได้มีท้องอืดตอนนี้เรารอกินข้าวกันนะครับรอหน้าไก่มาครับหน้าไก่ยังไม่ซื้อกับข้าวมานะครับรออยู่แล้วตรงไก่ไม่ได้กินกี่โมงไม่รู้ว่าฝนตกตอนนี้แล้วก็จะได้ทำงานกี่โมงเช้ามาก็กินกาแฟครับเช้ามาก็กินกาแฟนะครับตอนนี้เราก็รอหัวหน้าไก่นะซื้อกับข้าวมานะครับไม่รู้จะได้กินตอนไหนแล้วก็หัวหน้ายิ้วก็ยังไม่เห็นเลยเด้อหัวหน้าเด้อพี่บอยฝากอะไรถึงหัวหน้าไก่หน่อยอะไรดีครับมีตับมีเพี้ยมีเลือดเนื้อหน่อยขันในหน่อยขาหลังหน่อยพี่จึงเรียกว่าไปนั่งอะไรอยู่ตรงนั้นที่ไหนคนเดียวอ๋อฝนตกนึกว่าคิดถึงเมียเดี๋ยวมันหนึ่งดอกครับผมเดี๋ยวฟังเพลงรอเชฟไก่นะครับเช้านี้ฝนตกเปิดเพลงแข่งฝนเลยเราฝนตกมาสู่อีสานลองเอาซะมึงบ่ต้องเปิดหรอกฟังหมอลำบิ้วหน่อยนะครับบิ้วเฮ้ยเฮ้ยมาติดหนาตูดโค้งกันนะมาแล้วบอกนะในวันที่ฝนตกครับฝนตกหัวหน้าบ่มาเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาต้องมามากครับตามระเบียบนะครับวันนี้ฉุกเฉินจริงๆโอยไปไหนครับผมฉุกเฉินนะนัดกันไว้แต่หัวหน้าไก่ไม่ซื้อกับข้าวมาตามระเบียบเลยญี่ปุ่นก่อนครับวันนี้อาญี่ปุ่นเจ้าเป็นคนญี่ปุ่นบ่พี่บอยต้องกินอาหารญี่ปุ่นจำเป็นครับผมหัวหน้ามันไม่มาครับหัวหน้าเกิดเหตุครับผมด่ามันเนี่ยไปด่าว่าอะไรครับโอ้บ้านน้ำบ่วงพูดไปแต่ว่าพอปลาผมมาวันนี้เหมือนน้ำท่วมอร่อยไหมพี่บอยครับผมโอ้โห
อาหารญี่ปุ่นวินัยครับผมกินไปก่อนครับมื้อนี้กินไปก่อนครับเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยว่ากันครับตอนเที่ยงเดี๋ยวลาบหัวเนาะตอนเที่ยงเดี๋ยวลาบหัวเลยตอนเที่ยงนี่ผมคนละถ้วยเอ้าเจ้าว่าถ้วยนี้เหรอตอนเที่ยงในวันที่ฝนตกนะครับไปไหนไม่ได้จังไรนี่นี่นี่กับข้าวเพิ่งมานะครับหัวหน้าไก่เพิ่งมากินข้าวเสร็จไปแล้วต้มมาม่าไปแล้วหัวหน้าเขากินต้มมาม่าไปแล้วนะเจ้าเนี่ยโอ้ยบอกโทรมาบอกแล้วให้ต้มมาม่าก่อนโอ้ยไม่ทันไม่ทันดากดากฝนตกน้ำท่วมครับวันนี้โอ้มึงอย่าใช้คำว่าโทรมาบอกเออพูดอะไรโทรไปถามมึงอย่าใช้คำว่าโทรมาบอกเออพูดโทรไปถามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้กุ้ยแซลแมนด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะ